คนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสจะมาเปิดกรุตาปั๊มที่เบสมีนะก็จะไม่ได้จำกัดเฉพาะซอริโอนะคะก็จะมีบางส่วนที่เป็นพวกเซลล์มูนอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าเบสจะไม่ได้มาปั๊มให้ดูแต่ละอันเนาะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเบสได้ทำการรีวิวไปแล้วน่าจะหมดแล้วน่าจะทุกอันแล้วนะคะก็อยากจะให้ดูเป็นคอลเลกชันแล้วกันเนาะก็เริ่มจากอันแรกสุดเลยก่อนค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นตาปั๊มซอริโอไลน์ My Melody นะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา450 บาทนะคะก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจที่แบบถือได้นะคะน่ารักมากข้างหลังก็จะมีบอกว่าเป็นลายอะไรบ้างมีหมึกสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะอันนี้เป็นอันแรกสุดเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่หมึกเขาเนี่ยเขาจะมีให้2สีใช่ป่ะก็คือจะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็มีหลายขนาดมากทุกคนคือเบลรู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะมีทั้งอันเล็กทั้งอันใหญ่แล้วก็มีหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยนะคะใครสนใจไปดูรีวิวในช่องเบสได้เลยส่วนหนึ่งอันต่อไปอันที่2ค่ะเป็นอันเล็กๆกระทัดรัดน่ารักน่ารักนะจะเป็นลายของ Little Twin Star ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับพลอยเทียมอยู่ตรงข้างหน้าด้วยนะเป็น Little Twin Star ด้านหลังก็เหมือนกันนะเบสมีความชอบอันนี้มากกว่านะแพ็คเกจดูน่ารักดีค่ะข้างในก็อย่างที่เบสรีวิวไปก็จะเป็นหมึก2สีเป็นแบบลาย Little Twin Star เนาะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็จะมีตาปั๊มให้ทั้งหมด8อันด้วยกันนะคะสองอันนี้เขาขายคู่กันเขาออกมาพร้อมกันเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นตัวนี้อันนี้เนี่ยคือเบสซื้อมานานมากทุกคนดูสภาพเขาสิเยินจะไม่รู้จะเยินยังไงแล้วนะคะข้างในจะเป็นสีฟ้าแบบนี้คือเบสอะซื้อมาจากที่สีลมคอมเพล็กซ์เมื่อสมัยที่เบสเรียนกวดวิชาค่ะก็น่าจะประมาณกี่ปีได้แล้วอะ 7-8 ปีได้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือไปบังเอิญเจอมาแล้วก็ซื้อมาเป็นร้านขายของนำเข้าเล็กๆอะไรแบบนี้จำไม่ได้แล้วว่ากี่บาทแต่จำได้ว่าซื้อเพราะว่ามันน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกหมึกเขาจะแบบหมดแล้วมั้งนะคะก็คือมันน่าจะสมควรจะแห้งสมควรแก่เวลาของมันที่จะพังเหมือนกันแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เบสก็ยังคงเก็บเขาเอาไว้เป็นความทรงจำนะคะเวลาจะใช้จริงก็จะไปปั๊มกับหมึกอันอื่นนะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้ก็อย่างที่รีวิวไปนะคะว่ามันหมึกมันชาร์จจริงแต่ว่าอย่างที่เบสบอกว่าเวลาปั๊มไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบไม่สวยไปเลยอันนี้เป็นลายไมเมนะข้อดีของอันนี้คือมันจะมีแบบหลายสีหมึกสีส้มหมึกสีชมพูนะคะหมึกสีม่วงแล้วก็จะเป็นหมึกสีฟ้านะแล้วก็เวลาแบบเขาอยู่เป็นแห้งแบบนี้คือน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นตัวนี้ที่ร้านแมริโอเน็ตอันเดอร์สกอร์เอ็นส่งมาให้นะข้อดีของอันนี้คือมันจะเป็นแบบลายอะค่ะทุกคนมี4ลายอะเห็นปะมีแบบคิตตี้ปอมปอมไมเมแบดแบดก็รีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกุเรธรรมะนี้ได้มาจากฮ่องกงก็คือข้อดีของเขาก็คือเขามีหมึกในตัวให้ด้วยเห็นปะน่ารักดีแล้วก็มีแบบหลายแบบด้วยของกุเดก็หายากมีกลิ่นหอมคือมันไม่ได้หอมด้วยตัวมันเองมันรู้สึกว่าเบสจะฉีดอะไรลงไปนะคะเหมือนจะฉีดน้ำหอมลงไปก็น่ารักดีนะตัวนี้หมึกตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะตามสไตล์ของเขาแล้วก็จะมีอันไหนอ่ะอันนี้ดีมากแนะนำอยากให้ไปซื้อกันนะคะที่รีวิวไปเป็นมันจะเป็น1แพ็ค1อันน่ะมันจะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันเห็นปะแล้วคือตัวนี้เนี่ยต่อให้กดแรงขนาดไหนอ่ะตัวที่มันออกมาผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็แบบไม่ได้เละอ่ะคือมันดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ใครสนใจไปดูได้ร้าน Marionette Underscore N นะคะอันนี้เขาส่งมาให้เราไปดูแล้วก็แบบพกพาง่ายสะดวกมากนะแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นตัวเซรามูนนะมันไม่ใช่ตัวเซรามูนหรอกเป็นคอลเลกชันของเซรามูนนะคะน่ารัก2ตัวอันนี้มันก็จะมีหมึกในตัวเหมือนกันนะอันนี้คือเบสได้แถมมาจากขนมมาแหละก็คือพยายามจะตามล่ามาเหมือนกันนะก็แพ้ของฟรีนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตาปั๊มที่เบสมีไม่แน่ใจว่าขาดตกบกพร่องอันไหนไปบ้างแต่ว่าเท่าที่เบสรวบรวมมาก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย